และนี่คือการอาชีพล่าของผมครั้งแรกกับมอดที่เขาบอกว่าน่ากลัวที่สุดใน Minecraft เพราะมอดนี้มีทั้งฮีโร่บลายเคฟโดเวลเลอร์และก็ไอ้โลกจิตที่คอยไล่ตามเราตอนคืนแล้วทุกคนคิดว่าผมจะรอดได้หรือเปล่านะครับกับมอดนี้หรือว่าผมจะเสียเส้นเสียสติไปก่อนเป็นยังไงในคลิปนี้ไปติดตามกันเลยครับ7วันกับมอดสุดโหดใน Minecraftแล้ววันนี้นะครับเราอยู่ในเกมของ Minecraft นะครับผมซึ่ง Minecraft วันนี้นะครับเอาชีวิตรอด1ชั่วโมงกว่าในมอดที่น่ากลัวที่สุดเขาบอกกันว่ามอดนี้เป็นมอดที่น่ากลัวที่สุดไว้น้องๆเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับ1ชั่วโมงกว่าที่เราเล่นกันเนี่ยคุณจะได้อยู่ในมอดที่เรียกว่าน่ากลัวชิบหายนะครับก็คือเราเล่นทั้งหมด5วันในเกม Minecraft เนาะคือต้องผ่านไป5คืนได้นะกินดีของหมดเลยอ่ะเอ้ยเอางี้ดีกว่าไม่ต้อง5คืนเอาแบบสัก7คืนแล้วกันเนาะ7คืนหลอนสยองหมีอ่ะขอคืนเดียวละกันนะอยู่กับโลกิจเนี่ยอยู่กับโลกิจขอบคุณเราต้องรอดเว้ยเราต้องรอดเว้ย7คืนหลอนนะครับจะรู้ว่าเราจะหลอนแค่ไหนนะครับในประสบการณ์นี้น่าเป็นประสบการณ์ที่ดีเนาะถ้าเกิด7คืนหลอนเนี่ยอันดับแรกเราหาของให้ฟูก่อนไหมเออเดี๋ยวเริ่มนะครับโอเคครับมาตอนนี้เดี๋ยวเราทำการขุดข้างล่างก่อนขุดไปข้างล่างโทษเดี๋ยวเราขุดมาข้างล่างก่อนนะครับตอนนี้คือเราต้องบอกว่าต้องมีของที่มันดีไงดูแลนะอะไรที่น่ากลัวสุดในเกมอะไรวะเพื่อนกันเองเพื่อนตัวเองเฮ้ยมันอาจจะมีอะไรน่ากลัวเพื่อนไงเก็ตป่ะอ๋อเออเสียงถ้ำเสียงกล้องในถ้ำใช่เหรอในถ้ำเสียงกล้องเหรอนี่เนี่ยเออว่ะถ้ำเสียงกล้องเชี่ยชิบหายแล้วเบนหลอนโอเคครับเราจะค่อยๆลงมาข้างอ่ะเดี๋ยวพ่อเราควรจะสร้างบ้านไหมวันแรกอ่ะในถ้ำครับเฮ้ยสร้างในถ้ำอีกแล้วน้องวิสิกไปครับพี่ไปนั่นก่อนดีกว่าเราสร้างเดี๋ยวเราจะทำการสร้างอนุสาวรีย์ก่อนนะแบบจะได้ไม่หลงทางเนาะเป็นอนุสาวรีย์ต่อขึ้นไปข้างบนสูงๆอ่ะไปต่อขึ้นไปเลยน้องไปหาอาหารก่อนกิจไปเราจะหาอาหารมาหาอาหารปกติหาอาหารปกติโอเคครับตอนนี้เดี๋ยวต้องหาอาหารก่อนนะครับแล้วในวันนี้ผมไม่มั่นใจว่ามันจะมีตัวอะไรแบบคอยตามล่าเราหรือเปล่านะครับอันนี้คือไม่มั่นใจนะฮะไม่น่ามีหรอกมั้งในวันแรกตอนนี้ดูไม่มีเลยเอาจริงดูแบบโล่งโจ่งมากไหนเอ้าทำไมกูตีนกกูแอปเปิลวะนี่อะไรอ่ะคืออะไรอ่ะขุดดิดูแบบโง่ๆอย่ารู้อ๋อไม่รู้อ่ะมันเป็นเหมือนเป็นแบบโทเทมเฉยๆเว้ยไม่มีอะไรแถวนี้มีถ้ำด้วยแถวนี้มีถ้ำด้วยเอ้ยทำอะไรวะสร้างบ้านครับครับได้ครับได้ครับที่ผมบัญชาทำไมเราสร้างบ้านในถ้ำวะเราแบบไม่สร้างบ้านบนดินเลยมีสิ่งไงมันจะได้ตื่นเต้นเดียวแต่ไม่เป็นไรทำก็ได้ทำก็ได้โอเคขุดเดี๋ยวตอนนี้ขุดข้ามไปลงข้างล่างก็ได้นะมืดมากแม่โอ้ยเฮียถ้ำเสียงเฮียอะไรอ่ะเบนเสียงอะไรอ่ะไอ้เบน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 อะไรล่ะพี่ไอ้พี่ข้างล่างมีเสียงเฮียไม่รู้เราลงมาดิไอ้กิดไอ้กิดไอ้ชิบหายแล้วไปมึงกับกูสองคนก็ได้ปักท็อตด้วยปักท็อตด้วยได้ยินเสียงอะไรปะเสียงเท้าหรอได้ยินเสียงเท้าเลยไม่เนี่ยกิดไม้เนี่ยไปลงเหมือนกันดีกว่าได้ไม่เป็นไรอะไรเสียงมันนกนกอะไรไม่มีเนี่ยไม่ได้ยินเฮ้ยได้ยินแล้วเสียงมันอิดพี่อะไรอ่ะนู่นเหรอตัวอะไรอ่ะหมาป่าเฮ้ยข้างคาวอย่าไปยุ่งกับมันแล้วกันเดี๋ยวมันฆ่าน่าจะอันตรายอยู่โอเคครับตอนนี้จากอินพอร์ตจะใช้น่ะมันน่าจะไอ้ตัวนี้แหละแพ้โควิดไอ้เคียนี่เลยไอ้เคียโคโรนาบอยคุณเลยก่อนเลยครับเอาเลยให้เยอะๆก่อนเลยเอาเลยให้เยอะๆก่อนเลยแล้วขึ้นไปข้างบนถ้าเกิดเราหาอาหารไม่ได้จริงๆเราใช้เป็นไอ้เขาเรียกว่าอะไรวะใช้เป็นไอ้ทุบหญ้าแล้วก็ทำเป็นแบบว่าขนมปังระวังร่วงนะมันต้องมีน้ำหุ้ยเคียได้ยินเสียงเมื่อกี้ไม่ได้ยินเสียงอะไรหรอไม่มีใครได้ยินเสียงอะไรหรอไม่ได้ยินน้ำหรอถ้าเกิดเจอตัวอะไรจริงๆโลกน่าจะกันไม่อยู่อะไปเถอะมีไว้ดิวไม่มีเลยโอ้ยเฮียเสียงไรเสียงเดทีมวันผมมีอาหารครับแป๊บนึงอะไรมึงเจออะไรไม่เห็นมีเลยนั่นวอร์เดนมันเป็นถ้ำวอร์เดนไงไม่แต่เมื่อกี้ไม่ใช่วอร์เดนอะไรแล้วมันคืออะไรเหมือนมุมอ่ะไหนเจอตรงไหนมันวาร์ปมันก็หายไปได้ยินเสียงปะอะไรของมึงมันก็เห็นกันตลกก็เปล่าเราอะเล่นเกมแล้วหลอนหนอไปข้างล่างกันทำวันเล่นใหญ่เดี๋ยวค่อยไปเอาเหล็กเอาอุปกรณ์เหล็กครบก่อนก็ได้ไม่มีอะไรหรอกชิบกูตกไอสัตว์ข้างคาวเหี้ยข้างคาวแม่งแดกกูเลยข้างคาวแม่งแดกกูเลยว่าชิบกูจะตายเฮ้ยหมู่บ้านมีเฮเบลนี่ไงอาหารไอข้างคาวไฟว่ะไอ้ข้างคาวโง่ครับไอ้เหี้ยจิตตายข้างล่างตัวเหรอวะก้อนหิน
เป็นเสียงอะไรไม่รู้ว่าทันดินไหวเลยไอ้กิจตัวแตกมั้ยคือบ่นดีกว่าเฮ้ยเชี่ยจิตมาจิตไอ้เชี่ยเบนไอ้เบนไอ้เบนเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะขี้ขวาสมัครได้ปะไม่ได้ข้างบนมันจะมีอะไรแบบอะไรแม่งกระพือปีกรอกูวะอ๋อน้ำมันไอ้รูปปั้นม้านางฝอยนี่เองครับทำไมรูปปั้นม้านางฝอยอยู่ข้างบนน่ะก็ถือไม่ได้อยู่ข้างบนในรูปปั้นม้านางฝอยเนี่ยมันทำอะไรไม่ยุ่งกับมันแล้วกันรูปปั้นนี้มันเป็นอุ้ยเหี้ยสัตว์นั่นกูแค่ไม่มองแป๊บเดียวมึงเล่นกูแล้วเหรอเผาของเลยเผาของเลยกูมีมันตามมาแล้ว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 มีอะไรกินก่อนไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรอย่าไปยุ่งกับมันโอเคเดี๋ยวตอนนี้ไปนั่นก่อนแล้วกันนะไปเขาเรียกทำฟาร์มไปตักน้ำทำฟาร์มข้างในบ้านเราไหมจะได้แบบไม่ต้องไปยุ่งกับข้างนอกโลกข้างนอกแม่งดูออกการทำฟาร์มเออเดี๋ยวเรายุ่งกับโลกข้างนอกดีกว่าเพราะข้างนอกเดี๋ยวเราต้องโหดร้ายไงต้องอยู่กับโลกข้างนอกดูนี่กูว่าเราทำบันไดไว้เพื่อลงไปที่นั่นแหละเพื่อลงไปข้างล่างเนี่ยมันจะได้แบบทำฟาร์มง่ายๆมาไอ้น้องทำขวานหินกันเลยครับตัดนี่ก่อนเลยไอ้ไม้โง่โอเคต่อไปก็ทำนี่ครับเพื่อจะได้แบบเอาไว้ขุดดินเอาไว้ทำแบบทำฟงทำฟาร์มเราควรทำบันไดเว้ยเอาจริงนะพอแล้วมั้งแค่นี้แหละเออแค่นี้ก็เป็นฟาร์มแล้วเชื่อไปเลยแค่นี้ฟาร์มเราก็ดูดีขึ้นมาแล้วเว้ยแล้วเดี๋ยวแบบทำทางขึ้นอ่ะทำทางที่เราแบบขึ้นไปข้างบนได้อ่ะตัดไม้เพิ่มดีกว่าไม้เราใกล้หมดแล้วด้วยเฮ้ยมันจะมืดแล้วเว้ยมันจะมืดแล้วเว้ยไอ้เบนไปหาท็อตมาไปหาท็อตมาเอามาปักเอาท็อตมาปักมีสเปรย์อันปักไอ้เฮียฮีโร่ไปเฮ้ยแม่งตายตีไปได้ด้วยอ้าวว้าวขวาพ่อมึงไงเอาช่วยกูด้วยติดอะไรติดสถานะตามมืดบอดโอเคโดนเลยไอ้น้องไอ้ขี้ดบบวมโอเคไม่น่ามีอะไรแถวนี้นี่เลยปลูกพืชผักครับปลูกพืชผักยาวๆครับช่วงนี้เสียงอะไรวะฮะทำไมหัวใจมันเต้นรัวแล้วเมื่อกี้มีฟ้าผ่าใครเจออะไรอ่ะบนมันน่าจะเจออะไรกันแน่เลยโอ้ยตายคืนสอยกันเนี่ยคืนแรกผ่านไปแล้วใช่ไหมเพราะว่าเรานอนได้ข้างล่างไม่อยากอยู่ข้างนอกเลยครับตอนเนี้ยข้างนอกดูแบบอันตรายไงก็ไม่รู้ตักน้ำไปข้างบนดีกว่าเผื่อไปทำแบบฟาร์มข้างบนด้วยเฮ้ยทำไรน้องข้างล่างไม่อันตรายเกินมาโอ้ตัวเหี้ยอะไรเนี่ยตัวอะไรวะไม่รู้ช่างมันขึ้นบนดีกว่าโอ้ยตัวเหี้ยอะไรดีอะตัวผีเปรตยังวะมันแบบมาถึงเหมือนส่งสัญญาเลยครับเหมือนเป็นตัวส่งสัญญาให้วาเดนรู้ว่าตรงนี้มีกูนี่ไงเย้ถึงบ้านแล้วอ้าวมีคนโดนอะไรอะไอ้เป็นตายไม่รู้โดนอะไรแดกไม่เกี่ยวกูแล้วเฮ้ยเราอะเป็นไรเกมดอกันที่รถเกมดอไรเด็กเกมดอคือตัวอะไรอ่ะมันเป็นตัวเหมือนตัวในเกมดอไอตัวเหมือนมันอธิบายเป็นอธิบายไม่ถูกอ่ะแต่มันตีแรงมันตีไม่ค่อยแรงอ่ะแล้วผมแบบบนอ่ะแล้วไอ้กิดอ่ะโดนขังอยู่กิดอยู่ล่างโดนขังอยู่ไปช่วยมันไม่เป็นไรพี่ยังเจอที่ผมเจออะไรตัวอะไรตัวดำๆมันไปไหนแล้วรอไปแล้วเหรอไอตัวยาวตัวดำยาวๆตัวเป็นไหนโอ้โหว่าเห็นแล้วไอ้ตัวเนี้ยโหดคอยตรงมาแล้วกันไปละพ่อมึงตัวนี้มันโหดตัวนี้มันโหดเร็วๆตัวใครตรงมันเร็ววิ่งวิ่งไอ้กินไปแล้วไอ้กินมันอยู่ไหนกินมันอยู่ไหนถ้าเรารวมพลังกันเราอาจจะข้ามมันได้ไอ้กิจกระตือมันมาเรียบร้อยบอกแล้วเว้ยถ้าเรารวมพลังกันอ่ะไอ้นี่ก็ไม่เท่าไหร่ไอ้น้องไอ้เชี่ยกระจอกนี่เขาเรียกว่าสามัคคีคือพลังกับโดยสวัสดิภาพมั้งเย่กลับบ้านเฮ้ยครับมาทำกระดาษกันดีกว่ากระดาษทำหนังสือเพชรนี่เป็นช้าเลยน้อง
อะไรอะไรอะไรไม่รู้เฮียไอ้เฮียไอ้เฮียที่ทำน้องกูไอ้เฮียทำน้องกูอ้าวน้องกูไฟแล้วมึงกล้าเล่นคนเดียวป่ะไอ้กิจไอ้เกมสี่เหลี่ยมกูเลยวะน้องพี่เบนผมเป็นไงบ้างพี่เบนกูอยู่คนเดียวเนี่ยโซโล่เลยรอสตาร์บัคสตรีมอุ้ยใส่โนตัวจริงมาแล้วโอ้ยไม่กูโดนทีพีอีกแล้วผมโดนตบเพราะผมโดนวาร์ปตลอดเลยอ่ะวาร์ปขึ้นมาข้างบนเออก็ดีไอ้กิจกูโดนวาร์ปขึ้นมาข้างบนอ่ะใช่เหมือนกันไอ้ทำไรน้องกระเป๋าไม่ใครใช้เลยหรอไม่ใช่ไงอ่ะโอ้เกล้าชี้ได้ไอ้กิจกระเป๋าไปเออผมจะดันเจียนหรอไหนอ่ะใต้น้ำอยู่ไกลๆไม่ไกลจากบ้านโอเคไม่รู้มันอยู่ใต้น้ำเป็นเหมือนห้องๆหรอเอาดิเอ้ยไอ้กิจดาบกูหายเหมือนกันพี่เพราะว่าพี่นี่ไงผมเลยต้องคราฟใหม่ใช่หรอดาบกูหายเลยอ่ะไหนวะเฮ้ยดูดีใช้ได้ไว้ไม่มีเยอะอยู่ที่เนี่ยพี่อะไรอ้าวแม่มึงไอ้สัสพี่ไปตั้งชื่อโลกกี่ตัวในเกมแฉกเออว่ะไม่เสียงเลยโอ้ยกินไอ้กินโดนกินโดนช่วยกินไอ้กิจกันโลกไอ้เหี้ยแม่มึงพ่อมึงตายด้วยอะไรกลับมาแล้วไอ้เหี้ยเพื่อนตายต่อหน้าสตาร์สองคนได้เห็นว่าสองก้อนยอดนะไปแค่สายเลื่อนเลื่อนกระเด็นได้เพชรมาสองก้อนเชื่อมึงรู้ตัวอย่างว่าที่แบบว่าเพิ่งเห็นเพื่อนตายต่อหน้าสตาร์สองคนเลยแม่งมันไอ้รีวายอะเจ๊ไม่ค่อยน่ากลัวเป็นที่ห้าแล้วมันก็หดไหนวะไหนแดงเลยมึงอ่ะไม่เห็นวีเลยก็ไม่ได้ยินเสียงอ่ะอยากเจอแดงแล้วเกินอยากเจอแดงแล้วเกินเฮ้ยกูเจอแล้วเจ็บแม่คิดถึงกูแล้วอ่ะมันบั๊กเรามันบั๊กเหรอมันกำลังค่อยขึ้นมาไม่บั๊กโอ้ดูมันขึ้นโอ้ยขึ้นคนโง่เลยโอ้ยถ้าเกิดเราว้ามไปประตูนรกมันจะไปประตูนรกไหมนี่ไงมันไปนรกอ้าวไปนรกแล้วไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไปนรกแล้วช่างแม่งปล่อยแม่งอยู่ในนรกไปโง่ไอ้เหี้ยหมดโง่คือนรกเนี่ยถ้าเกิดมอนสเตอร์ทุกตัวเข้าไปมันจะถูกว้ามทันทีเลยเว้ยแล้วแบบมันก็เข้าไปเพื่อก็พุ่งเข้าไปปุ๊บปั๊บเลยพี่แดงกูไปแล้ว what the fuck อ้าวมึงออกมาแทนแบบเรียกว่าปลอดภัยชิวๆเว้ยอุ้ยพี่แดงกูมาตัว2วันนี้กูจะดูไว้กูจะดูไว้ตัวเนี้ยมันจะเข้าประตูนรกอีกตัวนึงมั้ยพี่แดงกูมาเลยน้องปีนขึ้นมาโอ้กว่าจะปีนได้โอ้ยพี่ปีนเถอะพี่เอ้าเหนื่อยพักก่อนเอ้าหายโอเคครับวันนี้วันสุดท้ายแล้วใช่ไหมเพราะวันนี้คือวันที่6แล้ววันนี้เราจะเตรียมขอให้พร้อมเลยน้องวันนี้เราจะออกเดินทางกันมาเตรียมขอให้พร้อมครับวันนี้เราจะผจญภัยให้เหมาะสมกับเป็นการที่เป็นวันสุดท้ายของเราเข้าใจไหมน้องๆวันนี้คือวันสุดท้ายแล้วที่เราจะทำการมาสำรวจที่นี่กันแล้วเราก็จะไม่อยู่กับหมอนี้แล้วมาโลกิตมาดิลาก่อนบ้านแสนสุขของเราและนี่คือวันสุดท้ายที่เราต้องออกเดินทางกันโอเคครับมาเดินทางเลยน้องเดินเป็นเส้นตรงไปเรื่อยๆอาจจะแบบไม่รู้ว่าจะเจออะไรนะเพราะวันสุดท้ายแล้วเราจะไม่อยู่กับที่แล้วตอนนี้ใครตายแล้วตายเลยนะครับพยายามตายกันนะครับไม่น่ามีหรอกมั้งตอนเช้าอ่ะตอนเช้าเป็นแบบสบายๆชิวๆต่อไปนี้เป็นกว้างเนี่ยไอ้เชี่ยประวันเบลูก้าผมจะประวันด้วยวะบรอสลามประวันเดี๋ยวนะป่าตรงนั้นมันไม่มีใบไม้ปะใช่เฮ้ยป่าฮิโรบายดูดิต้องไปเช็คหน่อยดูดิเนี่ยมันมีท็อตแบบท็อตฮิโรบายปากอะเห็นปะป่าฮิโรบายเนาะป่าฮิโรบายไหนป่าโง่ๆเนี่ยมันมีอะไรหรือเปล่าเออนะมียอดอะไรอะดูอะไปดูดิคืออะไรอะมันเหมืองแร่เลยเฮ้ยไม่มีอะไรเลยเป็นแบบแค่เหมือนที่อยู่เฉยๆไหนป่าฮิโรบายแล้วไงวะฮะโคตรเก๋นั่นเลยโคตรเก๋เพราะสเกลตันตาขาวอะอะไรที่แบบยิงแล้วแบบมันโหดอะเฮ้ยแล้วคุณตาขาวมีจริงแล้วคุณตาขาวมีจริงเลยเฮียตาขาวนี่เหรอแล้วคุณอ่ะสองตาอยู่ตาขาวแล้วสองตา
อะไรวะอะไรก็ได้ทุกแจ้ได้ไหมเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะฟ้าผ่าจะบอกใกล้มาไอ้แดงเดี๋ยวเลยน้องเช้าจบถึงตอนเช้าก็จบวันแล้วผีไม่มีอ่ะดูดิมันไม่มีแบบมันไม่มีตัวอะไรที่แบบว่ามันแบบมาซัดเราอ่ะแบบสักตัวแบบพี่แถวนี้สักตัวแบบพี่วันที่7แล้วนะพี่โอ้โหสามพันที่มาแล้วเว้ยสิเกินว้าวเฮ้ยเฮ้ยบ่ายเย็นเก่ามันเก่ามันเก่ามันเก่าเบนนี่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 ที่กูเตียงไอ้เบนนี่ไปก่อนเบนนี่ไปก่อนเบนนี่ไปก่อนเบนนี่เบนนี่นี่เบนนี่เชี่ยมันวิ่งอย่างไวเลยไอ้กิจจริงมันไอ้กิจจริงมันเอาเว้ยไอ้เบนเบนเบนโอ้โหตาเราฆ่าพี่แดงไม่ได้ครับเรื่องจบอะหนึ่งชีวิตเพื่อแรกสองชีวิตแล้วมันก็เช้าพอดีไอ้แดงไม่เกิดมาตอนเช้าพอดีกูเสียเลยโอเคครับก็คิดดูให้จบแค่นี้ก่อนนะครับผมถือว่าเราชีวิตรอด7วันนะครับในมอดนี้เหนื่อยมาก2ชั่วโมงเล่นเชื่อเรื่องตื่นเต้นนะครับโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าลาก่อนทุกคน